กลับสู่เบรกที่5แล้วค่ะโอ้เป็นไงได้ข่าวพี่แชมป์เนี่ยไปเที่ยวบางแสนมาผมจะบอกเล่นน้ำผมจะบอกคุณผู้ชมว่าสัปดาห์หน้านะครับผมจะมีช่วงใหม่ฮะช่วงไหนพี่รับประกันอ่ะเดี๋ยวพูดอะไรรูดซิปอ๋อยังไม่บอกช่วงหน้าคุณผู้ชมครับห้ามพลาดฮะวันอาทิตย์นะฮะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับรับประกันครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการทีวีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะได้เขาไปบางแสนมาใช่ครับไปเล่นน้ำมาสนุกไหมครับพี่ผมไปเล่นน้ำครับผมไปทำงานครับอ๋อไปทำงานผมไปดูการแข่งขันรถแข่งนะการแข่งขันรถแข่งที่คนทั่วโลกบอกว่าโอ้ไทยแลนด์ very good มากมากเลยแข่งกันแถวทะเลเลยปิดถนนน่าจะเป็นรายการไม่วิ่งลงทะเลเลยป่ะคะวิ่งทะเลแล้วก็พังไม่ใช่ครับวิ่งลงทรายครับคุณจริงเหรอคุณผู้ชมครับการแข่งขัน Thailand Super Series หรือการแข่งขันที่รวมรถทุกประเภทมาแข่งกันนะครับสนุกมากเพราะว่าเขาปิดถนนที่บางแสนและจะมีการแข่งขันอะไรที่สนามแข่งอยู่ติดกับชายหาดคนนี่สามารถดูแข่งรถดูรับรางวัลดูพิตตี้ดูสาวใส่บิกินี่สาวใส่บิกินี่ดูคนย่างปลาหมึกดูดน้ำมะพร้าวให้คนนวดเท้าได้ในเวลาเดียวกันฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่ารายการนี้ถือว่า Amazing Thailand สุดๆ Thailand Super Series in บางแสนจับแปการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Thailand Super Series รายการบางแสน Thailand Speed Festivalมีรถยนต์กว่า300คันเข้าร่วมแข่งขันโดยเนรมิตชายหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศให้กลายเป็นสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลความยาว 3,700 เมตรเพื่อรองรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่รวมนักแข่งชั้นนำของเมืองไทยไว้ได้อย่างคับคั่งพร้อมที่จะมาสร้างสีสันความตื่นเต้นเร้าใจและความมันส์ในเกมการแข่งขันการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนั้นถือได้ว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดมีนักแข่งชั้นนำมากมายลงชิงชัยเพื่อความเป็นหนึ่งซึ่งการได้มาต้องประกอบด้วยความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถของนักแข่งทีมเซอร์วิสเครื่องยนต์ที่ทรงสมรรถนะและการหล่อลื่นทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพื่อเข็นสมรรถนะให้สูงที่สุดซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยให้ก้าวสู่สนามแข่งขันระดับโลกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่มีสถานที่สวยงามอีกสนามหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากเส้นทางที่ใช้นั้นติดกับชายหาดบางแสนทำให้ผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันได้ดูทั้งรถสวยๆราคาแพงๆได้เห็นนักแข่งระดับแนวหน้าของประเทศไทยและยังได้เล่นน้ำทะเลกันอีกด้วยเรียกได้ว่าฟินกันสุดๆเลยครับและไฮไลท์ที่เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คือบรรดาเหล่าสาวงามพริตตี้ที่ต่างคนต่างไม่มีใครยอมแพ้ใครครับงั้นเอาความเซ็กซี่มาเพิ่มสีสันได้อย่างงดงามซึ่งทางรายการแชมป์จัดไปก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับดูแล้วมันจริงๆเลยพี่แชมป์เสียดายไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวให้เสียดายหนักกว่านี้อีกครับคุณวิวครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกรายการนึงพอดีตอนนี้ผมเนี่ยหลงรักในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปชมการแข่งขันที่บางแสนผมมีโอกาสบินนะฮะไปที่ดูไบแล้วก็อาบูดาบีซึ่งอยู่ในประเทศ UAE สหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องครับผมแล้วก็ผมไปเนี่ยจริงไฮไลท์เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะไปดูกับทางหน้าพี่โดมปกรณ์ลำโอ้ไปกับหลอกขั้นเทพฉะนั้นผมคิดว่าผู้หญิงหลายคนอาจจะบอกว่าไม่อยากดูรถแข่งแต่อยากจะให้พี่แชมป์อะไรพี่ถีบประตูห้องของตัวถีบประตูห้องนอนพี่โดมเข้าไปแล้วไปดูซิว่าพี่โดมอยู่กับใครอุ้ยอยู่ใครในกระเป๋าพี่โดมเปิดมามีอะไรจะมีอะไรผมไม่ได้ทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรที่คนอยากรู้อะไรที่คนอยากเห็นแชมป์จัดไปใครครับโอ้โหใครเอ่ยเอ้าโอ้ยโอ้โหมาเฮ้ยวันนี้ยังไงเนี่ยบุกห้องเลยเหรอห้องนอนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้บุกห้องนอนโดมปกรณ์ลำฮะนี่รายการช็อตเด็ด
ช็อตเด็ดแฟชั่นโดมแฟชั่นโดมไม่ใช่แล้วรายการกีฬาแล้วมาบุกห้องเนี่ยนะเพราะว่าอย่างนี้ในนี้ไม่มีแต่ฟุตบอลนะคุณแชมป์เพราะว่าวันนี้วันนี้ไม่มีฟุตกีฬาอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้วันนี้คุณมาร่วมโครงการกับสิงห์ใช่แล้วเราอยู่อาบูดาบีเราอยู่ดูไบผมชอบรถทำไมคุณถึงชอบกีฬาเกี่ยวกับความเร็วจริงๆแล้วผมไม่ชอบความเร็วผมขับรถไม่เร็วแต่ผมชอบรถผมชอบดูรถสวยๆผมชอบดูงานศิลปะที่มันวิ่งได้ไม่ชอบรถเร็วรถซื้อเป็นหมู่หลายสิบล้านซื้อรถสปอร์ตทำไมไม่พูดถึงราคาอย่าพูดถึงราคาเราพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์พูดถึงความสวยงามจริงๆแล้วเราก็ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแหละครับใช่ครับผมเนี่ยเรื่องแฟชั่นมากอ๋อจริงเพราะในเมืองไทยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในประเทศไทยโอ้ขอบคุณมากเลยนำมาสู่คำถามที่ว่านี่ผมตามไอจีเขาตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตหนังจากฝรั่งเศสทำไมจำละเอียดจังอ่ะถูกไหมไม่รู้ละเอียดมากผมเป็น follower คุณอ๋อครับฉะนั้นก็เลยอยากรู้เวลาคุณโดมาต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่แต่งตัวเป๊ะมากเนี่ยโอ้ขอบคุณมากคุณของมาเยอะกว่าชาวบ้านโอ้โหนี่เสื้อผ้าคุณอยู่สีคือเอามาเยอะอย่างนี้เหรอไม่ถึงขนาดนั้นนี่กระเป๋าคุณแม่ครับห้องนี้ผมนอนกับคุณแม่ทริปนี้มากับคุณแม่เพื่อนคุณแม่แอบหลบไปอยู่ในห้องน้ำแล้วส่งไฮเคิร์นกล้องอันนี้กระเป๋าผมรู้นะครับว่าเรียกแฟนว่าคุณแม่นั่นเองไหนคุณแม่จริงๆนะคุณโดมประกอบลำเอาเลยเหรอช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เปิดกระเป๋ากันเลยเนี่ยนะไม่มีลูกบอลไม่มีลูกบาสอะไรอยู่นี้นะเอาผมอยากรู้เวลาคุณมาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ากระเป๋าผมสดมากนะคือหมายถึงว่าผมไม่ได้เซตอะไรเลยอ่ะไม่ต้องเซตทุกอย่างยังกระจุยกระจายเพราะว่ารองเท้ามันเก็บไว้อย่างนี้เลยนะฮะอันนี่รองเท้าใช่โอ้นี่เอารองเท้าเอานี่เอารองเท้าวิ่งมาด้วยเอาชุดวิ่งมาด้วยเพราะกะจะวิ่งที่โรงแรมไม่มีอะไรเลยคุณนี่ก็ลงอันนี้ทับผ้าใบเพราะเดี๋ยวเราจะไปสวนสนุกเราจะไปลุยทรงลุยทรายคุณใส่ไปสวนสนุกนะ คือพูดแล้วผมชอบเขามากเพราะคุณโดมเนี่ยเป็นคนที่เทสดีคือไม่ใช่แบรนด์เนมอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเป็นแบรนด์เนมคืออย่างบางแบรนด์เนมเนี่ยคือแพงแต่ดูแล้วไม่แพงแต่คุณจะมีของที่ดูเนี่ยคือจริงๆผมไม่ได้เน้นราคาแต่ผมเน้นที่ดีไซน์ผมรู้สึกว่าการจะซื้อของเนี่ยอย่าพูดถึงราคาเลยพูดว่ามันคุ้มค่าคุณค่าทางใจคุณหรือเปล่าอย่างคู่นี้มันเป็นคอลลาโบเรทกันระหว่าง Rick Owen กับ Adidas ก็เลยจะเป็น Adidas Rick Owen โอ้นี่collaboration กันก็เป็นรองเท้ากีฬาที่เขาไม่แคร์เลยฮะเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่คนที่มีทั้งรองเท้าวิ่งไนกี้แล้วก็แต่รองเท้าชีอาดิดาสนี่คุณจะดูถึงเป็นเดี๋ยวมีกันแล้วมีอันเดอร์วงอันเดอร์แวร์ออกมาอะไรฮะเนี่ยโอ้โหนี่แหละไฮไลท์นี่เนี่ยคุณโดมฮะเพิ่งรู้ว่าคุณแชร์มันชอบแบบนี้ไม่ใส่ครับผมไม่ชอบใส่กางเกงในก็ผมเคยเป็นไส้เลื่อนฮะเพราะใส่บ็อกเซอร์จริงๆเพราะใส่บ็อกเซอร์ใส่บ็อกเซอร์นี่คุณระวังเราโดยเฉพาะคุณเป็นชอบสปอร์ตแมนแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณมาพลาดแบบนี้นี่ไม่ใช่ละเวลาคุณเลือกซื้อของคุณมีวิธีคุณทีเรียนในการเลือกยังไงจริงบอกตรงเลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเรารู้สึกว่าอะไรที่เราชอบมันจะใส่แล้วดูดีอ่ะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวชอบบางอย่างใส่ไม่ดูดีผมว่าไม่จริงยกเว้นอะไรบางอย่างจริงๆเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนตัวเล็กคุณไปใส่อะไรที่มันสีที่ทำให้คุณดูยิ่งตัวเล็กหรือทำให้คุณดูตัวโคร่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เรื่องสไตล์เนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นใจผมว่าคุณใส่อะไรที่มันมั่นใจและมันเพิ่มแบบอินเนอร์ในตัวคุณเนี่ยผมว่าก็ใส่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกของของผมเนี่ยอยู่ที่ความมั่นใจเป็นหลักเคล็ดลับการแต่งตัวดีของคุณเนี่ยสุดท้ายจริงๆคือผมฝากไว้ข้อหนึ่งสั้นๆนะครับผมว่ารสนิยมนะฮะมาด้วยอ่ะผมว่าจริงๆเรื่องของรสนิยมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะผมขอฝากเลยว่ารสนิยมสำคัญกว่าความรู้ครับไปลื้อกระเป๋าพี่โดมซะอย่างนั้นผมนะพี่โดมนี่พูดแสบมากบอกว่าเคล็ดลับแฟชั่นที่ดีคือรสนิยมสำคัญกว่าความรู้โอ้โหคมมากรสนิยมสำคัญกว่าความรู้ฉะนั้นคุณผู้ชมครับรสนิยมก็ใส่อะไรที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจไม่พอครับคนรอบข้างต้องโอเคด้วยเพราะคนแต่งมามั่นใจแทบตายเด้อฮะแต่เขาก็ไม่บางทีเขาก็ไม่กล้าบอกไงคนที่เก่งต้องยอมรับความเห็นของคนอื่นใช่แล้วต้องยอมรับว่าพี่โดมแกภาษีดีคือพี่โดมใส่อะไรก็ก็ดูดีเพราะว่าหน้าหล่อคุณดีแต่ว่าคนธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นได้แต่หนึ่งคือเราใส่เราต้องมั่นใจสองถ้าเกิดมีเพื่อน10คนอย่างน้อย6ใน10ต้องบอกว่าผ่านโอเคฉะนั้นแล้วกลับบ้านเปลี่ยนใหม่
ี๋ยวจะโดนหาว่าไม่มีรสนิยมแรงนะเนี่ยไปดูกันลังคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช็อตเด็ดสีสันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับภายใน7วันมีอะไรวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่รู้จะเกิดอะไรวันอาทิตย์บ่ายโมงเปิดมาช่อง3 Family ช่อง13หรือ23ค่ะหาไม่เจอเข้าไปดูใน YouTube ครับคุณมีใช่แล้วค่ะพิมพ์คำว่า CHAMPJUDPAI ดูปากนะคะ CHAMPJUDPAI ค่ะแชมป์ชัดพายใช่แล้วใน YouTube สามารถเปิดชมย้อนหลังกันได้เลยนี่พ่อสอนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมครับขอให้ทุกคนมีความสุขสัปดาห์แล้วเย็นนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเมื่อกี้เพิ่งเจอกลับมาแล้วเพิ่งเจอพี่ปุ๊กอัญชลีค่ะซึ่งเป็นสุดยอดนักร้องรุ่นดังมากรุ่นแม่หนูรุ่นแม่แต่หน้าเหมือนพี่ต้องพูดใช่หน้าเด็กมากพี่ปุ๊มาหาผมที่ชอบพี่ปุ๊มาหาผมแล้วบอกโอ้ชอบดูมากเลยอ่ะไอ้นั่งตรงโซฟาแล้วพูดกวนๆเนี่ยโอ้พี่ดูเลยนะนี่ปกติพี่ไม่เคยดูโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับฉะนั้นรายการที่ทำให้สุดยอดนักร้องของประเทศไทยยังบอกว่าโอ้ very good คืนนี้สี่ทุ่มเปลี่ยนมาช่อง3 Friday ไม่28ก็38กับ Sport Mafia ขอฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมแชมป์และวิวต้องลาไปก่อนอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ